สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คราทิพย์นะฮะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันในแพลตฟอร์มงานออนไลน์ตัวใหม่กันแล้วนั่นเองนะครับทำไมผมจะต้อง acting ให้มันเวอร์อย่างนี้ด้วยนะฮะก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะครับว่าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยความจริงมันมาประมาณปีนึงแล้วนะครับมันมีมาประมาณปีกว่าๆแล้วล่ะนะครับซึ่งงานออนไลน์ตัวนี้นะครับที่ผมกำลังจะมาเริ่มทำนี้นะครับก็เป็นงานออนไลน์ที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับซึ่ง Powerhouse Affiliate นี้นะครับก็คืองานออนไลน์แนว CPA Affiliate Program นั่นเองนะครับซึ่ง CPA นี้นะครับย่อมาจากคำว่าคอร์สเปอร์แอคชั่นนั่นเองนะครับหรือแปลงง่ายๆนะครับก็คือเราจะได้รับเงินทุกครั้งนะครับที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับผ่านลิงก์โปรโมทที่เราได้รับจาก Powerhouse นี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราจะได้รับอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์นะครับต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าแบบฟรีนะครับ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับผ่านลิงก์โปรโมทของเราเราจะได้รับอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ Powerhouse นั่นเองนะครับก็คืองานออนไลน์แนวหาคนมาสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับก็คราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำเงินกับ Powerhouse ล่ะเราจะต้องทำยังไงนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับในการทำเงินกับ Powerhouse เนี่ยเราจะต้องทำการสมัครสมาชิกเข้ามาก่อนนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครสมาชิกใน Powerhouse นะครับจะมีการสมัครสมาชิกอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับ1ก็คือแบบฟรีนะครับ2ก็คือแบบพรีเมียมนะครับหรือว่าแบบอัปเกรดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าทำไมต้องมี2แบบนะครับแบบฟรีนี้นะครับจะเป็นการสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเฉยๆนะครับและในส่วนของพรีเมียมนะครับหรือก็คือระบบที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นระบบสมาชิกที่เอาไว้สำหรับทำเงินนะครับจากเจ้าตัว Powerhouse นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้นะครับเพื่อนๆจะต้องทำการอัปเกรดเป็นพรีเมียมก่อนนั่นเองนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบพรีเมียมอย่างที่ผมอยู่ตรงนี้เลยนะครับซึ่งการอัปเกรดนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่47ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยเนี่ยก็ราวๆประมาณ 1,500 บาทนะครับประมาณนั้นนะครับไม่เกิน 1,500 บาทซึ่งเมื่อเรานะครับได้ทำการอัปเกรดเป็นพรีเมียมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เข้าสู่ระบบสมาชิกแบบนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อเราได้เป็นพรีเมียมแล้วนะครับเราก็จะได้รับลิงก์หน้าตาแบบนี้ครับผมนี่เลยนะครับเข้ามาที่เมนู Browse ตรงนี้นะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดนะครับแล้วก็คลิกที่ Offer นะครับรายการล่างสุดตรงนี้เลยนะครับรหัสก็คือ797นั่นเองนะครับอ่ะคลิกเข้าไปนะครับนี่เลยนะครับก็คือลิงก์ที่เราจะได้รับนะครับจาก Powerhouse นะครับหลังจากที่เราได้ทำการอัปเกรดเป็น VIP นั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นี้ถามว่าเอาไว้ทำอะไรนะครับลิงก์นี้นะครับก็คือลิงก์ Affiliate ส่วนตัวของเรานั่นเองนะครับซึ่งลิงก์นี้เนี่ยเมื่อเราทำการเอาไปโปรโมทนะครับให้คนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับถ้าเกิดว่ามีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับเราจะได้รับ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1คนที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับอย่างที่ผมได้รับอยู่ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับมาที่รีพอร์ตนะครับแล้วก็ Conversion Report นะฮะนี่เลยนะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากการที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนะครับผ่านลิงก์ของผมลิงก์นี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการทำเงินจาก Powerhouse นี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับ Powerhouse นี้ดูบ้างนะครับหรือว่าอยากจะสมัคร Powerhouse แบบฟรีก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัคร Powerhouse ฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการคลิกที่ปุ่มสีเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์หน้านี้นะครับก็คือแบบฟอร์มการสมัครสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับฟรีเมมเบอร์ชิพนะฮะซึ่งวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกรอกช่องแรกนี้นะครับเป็นชื่อจริงนะครับช่องที่2นี้ก็คือนามสกุลนะครับแล้วก็ช่องที่3นี้นะครับก็คืออีเมลนะครับอีเมลตรงนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เป็นอีเมลจริงนะครับแล้วก็ใช้ของ Gmail นะครับจะดีที่สุดนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็คือ username นะครับ username ตรงนี้นะครับก็คือ ID ของเรานั่นเองนะครับเราจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเราตั้งเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมจำไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการตั้ง username เสร็จแล้วนะครับก็มาตั้งรหัสผ่านนะครับแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็มาทำการยืนยันนะครับว่าตัวเองไม่ใช่บอทที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับตามที่มันบอกนะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับให้มันขึ้นติ๊กถูกสีเขียวๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการกด next ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการกด next เสร็จแล้วนะครับมันก็จะพาเพื่อนๆเนี่ยไปยังหน้า thank you นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปเช็คอีเมลของเพื่อนๆที่เพื่อนๆได้ทำการกรอกมาที่ช่องนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆมาเช็คอีเมลนะครับมันก็จะมีอีเมลหน้าตาแบบนี้ส่งมาให้เพื่อนๆนั่นเองนะครับชื่ออีเมลนะครับก็จะชื่อว่า Powerhouse Affiliate นะครับ Account Verification นั่นเองนะครับซึ่งอีเมลนี้เนี่ยเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีลิงก์นะครับสำหรับการยืนยันอีเมลอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆคลิกเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะทำการยืนยันอีเมล
ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการยืนยันอีเมลเสร็จแล้วนะครับมันจะมีอีเมลมาอีก1ฉบับนะครับอีเมลฉบับนั้นนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับชื่ออีเมลนะครับก็คือ Power Affiliate นะครับ Registration นะครับก็แปลว่าเราเนี่ยได้ทำการยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ได้ทำการสมัครสมาชิกแบบฟรีเนี่ยเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการแจ้ง username นะครับที่เราได้ทำการสมัครไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็รหัสผ่านที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับมาให้เราอยู่ในอีเมลนี้เลยนั่นเองนะครับก็ต่อไปนะครับให้เราเนี่ยเอา username นะครับแล้วก็รหัสผ่านของเรานะครับที่เราได้รับนี้เนี่ยเอามาล็อกอิน Powerhouse Affiliate นะครับได้ที่ลิงก์นี้เลยนั่นเองนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีช่องให้เพื่อนๆทำการกรอก username นะครับแล้วก็รหัสผ่านของเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเนี่ยกรอก username กับรหัสผ่านไปเลยนะครับเพื่อทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกแบบฟรีของ Powerhouse Affiliate นี้นั่นเองนะครับก็กรอกไปเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับได้ทำการกรอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ล็อกอินเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะเข้าสู่เว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็คือระบบสมาชิกแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีวิดีโอสำหรับการเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนเก่งภาษาอังกฤษนะฮะก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นวิดีโอแนะนำตัว Powerhouse Affiliate นี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็ปิดหน้านี้ไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดต่อผมมาได้ Facebook ของผมได้เลยนั่นเองนะครับซึ่ง Facebook ของผมนะครับก็คือ Facebook นี้นั่นเองนะครับก็ผมจะให้ลิงก์ Facebook ส่วนตัวของผมนะครับไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆทำการสมัครสมาชิก Powerhouse เสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเพิ่มเพื่อนมาที่ Facebook ของผมนะครับแล้วก็มาทำการกดส่งข้อความได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ส่งข้อความมาบอกผมว่าสมัคร PA เสร็จแล้วนะครับ PA ก็ย่อมาจากคำว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับก็พิมพ์มาว่าสมัคร PA เสร็จแล้วนะครับต้องการขอรับคำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆทำการส่งข้อความมาหาผมแล้วนะครับผมก็จะได้เลือกตอบเพื่อนๆถูกนั่นเองนะครับเพราะว่าใน1วันเนี่ยมีคนทักผมมาค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้ทำการแนะนำตัวนะครับว่าได้สมัคร Powerhouse Affiliate เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้ทำการเลือกตอบเพื่อนๆเป็นอันดับแรกๆก่อนนั่นเองนะครับก็นี่เป็นสิทธิพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สมัคร Powerhouse Affiliate เข้ามานะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองสมัครสมาชิกแบบฟรีนะครับเข้ามาใน Powerhouse Affiliate นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยอะไรนะครับหรือว่าอยากจะถามอะไรผมนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาตอบเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ